เวลาเราแตะที่พนักงานนะใช่ไหมครับเช่นน้องหวังจะมีคำว่าเปลี่ยนยูนิฟอร์มอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือชุดพนักงานครับชุดเมดนะครับแล้วก็มารับแขกสมมติเราอยากได้ชุดนี้ใช่ไหมครับให้เราแตะคำว่าร้านค้านะครับเราจะมาหน้าเล่นวงล้อนะครับจากนั้นให้แตะคำว่าแลกเปลี่ยนนะครับกล่องที่3นับจากข้างบนนะครับที่ใช้800แต้มนั่นแหละครับคือกล่องชุดซึ่งจะสุ่มอีกทีนะครับว่าเราจะได้ชุดไหนนะจะเป็นยูนิเซ็กนะครับก็คือใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละแต่จะสุ่มอีกทีว่ามันจะเป็นชุดไหนเท่านั้นเองนะครับบางทีเราอาจจะได้ตัวที่เราต้องการนะครับหรือบางทีอาจจะได้ตัวที่เราไม่ต้องการหรือว่าตัวที่เรายังใส่ไม่ได้นะครับวิธีการเล่นก็คือการหมุนนะครับวงล้อแบบนี้แหละใช้ครั้งละ20นะครับก็มีโอกาสได้ทั้งแต้มนะครับหรือว่าเพชรสมุดสายฟ้าแล้วก็ป่านะครับแล้วก็เวลาเราสุ่ม10รอบเนี่ยนะครับมันจะการันตี80แต้มให้เรานะพอครบ800แต้มใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็ครบละนะครับเราก็เอาไปสุ่มนี้เป็นชุดของห้องบุฟเฟ่นะผมใส่ไม่ได้ก็ถือว่าโชคไม่ดีไปเราก็ลองไปหาดูนะว่าเป็นชุดของใครแล้วก็สวมให้กับเขานะครับบางทีก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะอย่างเช่นชุดนี้ครับถ้าใส่ให้น้องหวังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าใส่ให้อาซางก็จะเป็นแบบนี้ครับคือมันจะเป็นชุดแบบยูนิเซ็กอะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะแต่ตัวละครจะออกมาแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวว่าจะใส่ให้เสวียก็ได้นะครับเสวียจะเป็นแบบนี้เสียวๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมแต่ชุดที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับคือห้องบุฟเฟ่ผมยังไม่เปิดห้องบุฟเฟ่นะครับก็เลยใส่ให้ดูไม่ได้นะครับโอเคครับขอให้ทุกคนได้ชุดที่ตัวเองต้องการนะครับ